ว้าวว้าววันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีแล้วจะไปยังไงหากเราท่านมาเจอกันแล้วไซมันก็ต้องมีเรื่องคุยกันจนได้แหละแมนบอสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิต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 เพียงแค่คิดก็จบเสร็จ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 มาละกักปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้คืนไม่คิดก็ยิ่งไม่ได้ถ้าอยากจะได้ต้องคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดถึงขั้นหยุดความคิดจึงจะได้คำว่าปรัชญาเนี่ยมาถือครองซึ่งแปลว่าปัญญาปัญญานะพี่เอ้ยนะครับได้ปัญญามาถือครองถ้าถือครองปัญญาแล้วจะเอาปัญญาไปใช้ทำอะไรมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เกินนับแสนด้อยหรือขาดปัญญาแม้จะมีทรัพย์เกินนับแสนมันก็ต้องละลายไปกับแม่น้ำได้ภายในไม่กี่วันกี่เดือนและกี่ปีสิ่งนี้กำลังจะแจ้งเพื่อโปรดแซบทุกคนทุกท่านว่าอย่าประมาทนั่นเองครับประมาทมันแปลว่าอะไรความจริงคำนี้เป็นภาษาของกฎหมายนะครับคำว่าประมาทเวลาเกิดอุบัติเหตุนู่นดีนั่นเล็กใหญ่ไม่เก่ามีสองคำประมาทหรือเจตนาถ้าเจตนานี่ก็ได้รับโทษร้ายแรงถ้าประมาทหนักก็จะเป็นเบาเช่นหมิ่นประมาทอย่างนี้ใช่ไหมทำอะไรผิดพลาดพลาดพลั้งถ้าตัวเองผิดเองไม่เป็นไรเช่น ขึ้นต้นไม้กิ่งมันหักก็ร่วงจากต้นไม้เสียงดังตุบแขนหักคอหักล้มหายตายจากแผ่นดินโลกอันนี้ก็ถ้าจะเอาความผิดกับต้นไม้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำเองตายเองมันก็จบใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งมาทำให้คนที่อยู่กิ่งไม้เช่นเอาไม้ไปแย่เหมือนแย่รังแตนเงี้ยแย่ไปแยงมาทำเป็นเล่นตลกปกฮาไม่นานนักคนที่อยู่กิ่งไม้ล่วงแปรกมาตกมาก็หัวทิ่มดินได้เผาลักษณะอย่างนี้เป็นเจตนาหรือประมาทก็แปลว่าถ้ามีใครเกี่ยวข้องมันก็เจตนานะครับแต่ถ้าเป็นการเกี่ยวข้องเหมือนกันแต่เป็นลักษณะประมาทเช่นกำลังขับรถใหญ่ใหม่เก่าจะเป็นสองแถวส่งแอลเรียนรามเก่งคันเก่งคันงามขับไปเรื่อยร้องเพลงไปเรื่อยใช่ไหมฮะคันหน้าเขาก็ขับไปด้วยไอ้เราก็ตามหลังไปเรื่อยๆข้างหน้านู้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรืออะไรสุดแท้แต่เถอะหน้านู้นนะแต่หน้าเราทีเนี้ยครับเขาหยุดกันดื้อๆ
แล้วก็เสยบั้นท้ายเข้าไปทีนี้ลักษณะอย่างนี้เกิดคนข้างหน้าล้มหายตายจากกันไปกรณีอย่างนี้เรียกว่าประมาทได้ใช่ไหมก็เพราะว่ากำลังขับไปตามคันหน้านะรักษาความเร็วกันอยู่แต่ข้างหน้านู้นมันโป๊กโป๊กโป๊กก่อนแปลว่ามันชนซ้ำชนซากสามสี่คันซ้อนไอเรามันคันสุดท้ายนี่มันอย่างนี้ลักษณะนี้มองเห็นว่าเป็นประมาทนะความจริงความจริงคำว่าประมาทนี่มันคืออะไรสุดท้ายแล้วนะมันมีคำคำนี้ฮะประมาทก็บอกว่าโดยปกติวินยูชนแปลว่าคนทั้งหมด100คนเขาขับรถบนถนนสายเดียวกันเนี่ยครับ 98-99% เขาก็ไปได้สะดวกโยทินบูรณะเห็นไหมพอเวลาเป็นเราเข้าให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะประมาทแปลว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาเองเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไปได้ตลอดรอดฝั่งจะเป็นจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่และเชียงเก่ากรุงเทพขอนอ่อนขอนแก่นอย่างเงี้ยกรุงเทพหาดใหญ่หาดเล็กเนี่ยเขาก็ไปกลับด้วยความปลอดภัยนั่นไปได้กลับ100คนหรือว่า 100% ก็ผ่านไปมาได้98% 99% อยู่แล้วเนี่ยคนส่วนมากทำไม่เห็นผิดพลาดอะไรเลยนั่นก็เรียกว่าวินยูชนทั่วไปเขาไม่มีผิดพลาดเรามาผิดพลาดเพราะฉะนั้นจึงเจอข้อหาประมาทก็โดยในยะที่ว่านี่แหละพี่ไม่อยากจะเจอไหมทีนี้ลุงเจออย่างสามคันซ้อนมาแล้วเนี่ยจริงๆนะสามคันซ้อนเนี่ยตอนนั้นจากอุบลเข้ากรุงเทพใหม่ๆก็ไปว่าหลังเขาเข้ามาในเมืองก็ขับตามชาวบ้านเขาธรรมดานี่นะครับดูจะเป็นอยู่ที่แถวสะพานควายหน้าสถานีตำรวจบางซื่อยังไงที่มีทางม้าลายคนเขาก็เดินทางม้าลายธรรมดานี่ครับคันแล้วก็ตามกันอยู่สอดสามคันคันที่หนึ่งหยุดให้คนเดินได้สง่างามสมศักดิ์ศรีของผู้ขับรถที่มีความสามารถหยุดเป็นปกติคันที่สองตามมาเขาก็หยุดได้เป็นปกติไอ้เราเป็นคันที่สามเดี๋ยวนี้เสยบั้นท้ายก็เลยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจ่ายสิพี่หรืออะไรนะจ่ายสิพี่ดีมันไม่ถลำไปดันคันที่หนึ่งไปสวัสดีกับคนทางม้าลายซวยอีกก็นั่นก็เป็นครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตที่ขับรถชนชาวบ้านเขาสาเหตุมาจากอะไรไม่ได้ประมาทก็เบรกมันแตกเหยียบไปมันหายวึบไปอย่างเงี้ยจะลงไปดึงเอาไว้มันได้ที่ไหนแล้วลักษณะอย่างนี้แหละแน่นอนคนข้างเคียงเขาบอกว่าประมาทเพราะว่าทุกคนเขาขับหยุดไม่เห็นจะเป็นอะไรลุงออกเด็กว่านอกเข้าเมืองใส่ทีเดียวก็เบรกมันแตกนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุมันเกิดจากหนึ่งฟังให้ดีนะถ้าขับรถนะหนึ่งเกิดจากการไม่ได้มองหรือมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญเอาไปคิดไม่ได้มองหรือมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญ2เกิดจากอุปกรณ์ของยานพาหนะมันบกพร่องผิดพลาดในเวลาใดก็ไม่รู้เช่นเบรกแตกที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยหรือลูกหมากหลุดอย่างนี้เป็นต้นพวงมาลัยความหลายหลุดมันก็เข้าโค้งมันเข้าที่ไหนล่ะครับมันก็แหกโค้งอย่างเดียวครับก็บังคับล้อไม่ได้เดี๋ยวเรือนะครับแล้วจะไปรู้ได้ไงว่ามันจุดเมื่อไหร่เบรกแตกเหมือนกันจะรู้ได้ไงว่ามันจะไปแตกเมื่อไหร่ลักษณะนะ
งั้นก็อุบัติเหตุเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นเป็นปัจจัยสำคัญในข้อที่หนึ่งข้อที่สองอุปกรณ์ยานพาหนะมันขาดตกบกพร่องในเวลาฉับพลันทันใดประมาทที่ไหนแล้วเดี๋ยว นะสามรู้เท่าไม่ถึงการก็ขาดความชำนาญนี่ใช่ไหมรู้เท่าไม่ถึงการอธิบายว่าไงวะเนี่ยอธิบายยากนะรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยสมมุติว่ากันแล้วกันนะกำลังขับตามรถเมล์อยู่คันหนึ่งรถเมล์รถบัสรับผู้โดยสารจากป้ายนี้ไปสู่ป้ายนู้นใช่ไหมแล้วก็ขับตามมาใกล้ๆเรื่องหนึ่งในระหว่างนั้นรถเมล์ก็จอดป้ายให้ผู้คนโดยสารขึ้นและลงไอ้เราก็มาท้ายรถเมล์ใช่ไหมล่ะมันคนละเลนอยู่แล้วล่ะแล้วก็แซงรถเมล์พอดีขณะที่แซงคนลงจากรถเมล์นะฮะเดินผ่านหน้ารถเมล์โป๊ะแล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยแล้วใครมันจะมองเห็นไม่ใช่ตาทิพย์เนี่ยมันบังกันอยู่มุมมันบังกันอยู่กรณีอย่างนี้ถามว่าประมาทหรือว่าคนเดินซวยนะกฎหมายบ้านเราเนี่ยคนขับประมาทเงี้ยถ้าลักษณะนี้คนเดินต่างหากที่ต้องตายฟรีใช่ป่ะประมาทที่ไหนแล้วใครมันจะไปเห็นเทวดามาขับก็ไม่ได้มีหรือเปล่ารู้เทวดาที่ว่าเห็นไหมกรณีอย่างนี้เรียกว่าคาดไม่ถึงแปลว่าขาดประสบการณ์อุทาหรณ์สอนใจตรงนี้ก็บอกให้รู้ว่าเวลาจะแซงหรือว่าขับรถผ่านขับรถผ่านกันแล้วกันจะบอกว่าแซงก็ได้ฮะขับรถผ่านนะจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มันขวางตาอยู่ใช่ไหมมันมองไม่เห็นทางมันบอดใช่ไหมอย่างนั้นก็ต้องระวังดีนะครับใช่ไหมช้าช้าถึงบ้านคติประจำใจขับช้าถึงบ้านขับเร็วถึงโรงพยาบาลดีไม่ดีเลยเถิดไปถึงยมมาบาลเจ้าขาเชิญท่านมาหอบพิวไปเร็วๆก็อยากจะชั่วเชิญดีครับไปเร็วยมบาลคนไม่ดีอย่าไว้ไม่ต้องไปรอไวรัสโคโรนาหรอกนะไปโน่หลงหลงพาขับรถดีๆไปหาไวรัสโคโรนาจนได้เป็นงั้นแหละฉลับฉลับเห็นไหมพอมองเห็นไหมครับคำว่าขับรถหนึ่งเมื่อกี้จะอะไรครับมองไม่เห็นไม่ได้มองก็มองไม่เห็นสองอุปกรณ์ของรถยนต์มันเกิดการชำรุดทันทีอันใดเช่นเบรกแตกสามรู้เท่าไม่ถึงการสี่อะไรเนาะลุงทั้งหมดเคยรวมมาทั้งหกเจ็ดอย่างสี่ความรู้สึกช้าได้ครับสี่ความรู้สึกช้าด้านความรู้สึกเนี่ยเมื่อเรานั่งอยู่หลังพวงมาลัยเราต้องปรับตัวเราให้ได้ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับรถให้ได้ครับหนึ่งเดียวกับรถให้ได้ครับบางคนเนี่ยแค่นั่งเป็นหนึ่งเดียวรถไม่ได้เลยแปลว่ารถมันเร็วไอ้คนนั่งนะกายใจมันไม่คล้อยตามคือไม่ทำตัวทำใจถ้ามันเป็นหนึ่งเดียวกับรถมันก็แข็งครับตัวแข็งนั่งทื่อเลยลักษณะอย่างนี้นะฮะมันจะมีผลทำให้ระบบการหายใจของตัวเราระบบการสูบฉีดของหัวใจในตัวเรานะครับมันก็เลยปรับไม่ทำกับการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวของรถทำให้อ้วกอ้าอ้วกอ้าพอๆคนแพ้ท้องเอ๊ะลุงเคยแพ้ผมนี่เห็นเขากันแล้วกันอ้วกอ้าเขาเรียกว่าเมารถเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเมารถเมาเรือ
ลงเรือก็ต้องปรับตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกับเรือโอเคไหมขึ้นรถก็ต้องปรับตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกับรถขึ้นเครื่องบินก็เหมือนกันปรับตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องบินไปไหนก็ไปได้ทีเดียวแต่คำว่าปรับตัวก็แปลว่าความเข้าใจนะครับความเข้าใจก็คือกายกับใจของเรานั่นแหละร้อนบวกเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องบินคำพูดอย่างนี้มันไม่ต่างจากคำว่าเราคือโลกโลกคือเราถ้าหากว่าเราปรับตัวเข้ากับการหมุนของโลกเห็นไหมครับแม้ว่าจะไม่รู้สึกว่าโลกวันนี้มันหมุนแต่ก็ต้องยอมรับว่าโลกมันหมุนแน่นอนครับว่าปรับตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้ได้แล้วเราก็จะรู้ตัวเราเองเออจริงเลยจริงเลยเนี้ยเห็นไหมอันนี้แค่ขับรถเนี่ยไปเรื่องโลกซะนี่เห็นไหมล่ะดู เอาหนึ่งทวนทีหนึ่งนะครับขับรถนี่ประมาทเลยนะครับเกิด จากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญสองอุปกรณ์ของยวดยานพาหนะมันขาดวิ่งไปฉับพลันทันใดเช่นเบรกแตกที่ว่าเมื่อกี้เนี้ย3รู้เท่าไม่ถึงการขับรถผ่านรถเมล์เนี่ยคนเดิมจากมาหน้ารถเมล์นะมาสัตว์มันเจ็บไปเหลืออะไรล่ะครับอย่างนี้สมควรตายฟรีเอาผิดจากคนขับอย่างลุงได้ไงเออลุงไม่ได้เป็นเหตุสักหน่อยนะใช่ไหมหรือใครว่าไงเพ่เอาละ4อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยความรู้สึกครับความรู้สึกต้องเร็วนะฮะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะ5ต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเร้าเร็วใช่ไหมครับก็คือเรื่องระบบประสาทนะครับจะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือโต้ตอบกับสิ่งเร้าให้เร็วแน่นอนนะฮะการขับรถเนี่ยมันต้องรู้ทันทีว่าสิ่งแวดล้อมมีอยู่2อย่าง2ประเภทก็แล้วกันประเภทที่หนึ่งก็คือสิ่งที่เคลื่อนที่ได้หมูหมากาไก่ก็ใช่คนก็ได้ควายก็ได้ใช่ไหมมันเคลื่อนที่ตามอะไรตามความยาวถนนแล้วก็ตัดถนนซ้ายขวามันก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็สวนทางมาใช่ไหมกลุ่มเคลื่อนที่แล้วสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ล่ะขอบถนนก็ใช่ต้นเสาไฟฟ้าก็ใช่ริมคลองก็ใช่ใช่ไหมช้างยืนนิ่งทั้งตัวก็ใช่รถจอดอยู่ก็ใช่มันใช่หมดมันต้องแยกจำแนกให้ออกเร็วๆนะฮะอะไรเคลื่อนที่ได้อะไรเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องให้เร็วนะครับงั้นปฏิญาตัวตอบเสียงเราตรงนี้ต้องให้เร็วสำหรับคนที่ขับรถนะฮะถ้าอยากจะปลอดภัยเด้อสิบอกให้ไปถึงไหนล่ะห้าเรื่องลุงก็หลับตาพูดไปเรื่อยแหละขอได้นะพี่นะตามทันนะเอ้าก็ท่านเป็นคนที่ฟังตามไอ้ผมไม่ใช่ฟังตามเนี่ยผมต้องคิดล่วงหน้าต่อไปเรื่อยใช่ไหมครับไหนต้องมาจำคำที่ตัวเองพูดอีกก็ไม่จำถ้าอยากจำก็จำกันไปจะเห็นว่าดีนะตัวที่โต้ตอบสิ่งเร้าช้าเนี่ยฮะตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้าช้าหนึ่งเมาเพราะเมียด่าเมียด่าต้องเมาเลยเหรอนี่ก็ใส่เอาต่างก็เบลอไม่รู้ใครมีเมียรู้เองผมไม่เคยมีก็มีแต่ลูกสาวแม่ใหญ่กรณีนี้ฮะไล่ลูกสาวแม่ใหญ่ลงข้างทางปากมากนะเดินเองเดินกลับบ้านเองก็แล้วกันมีปัญญาไม่ได้นะลุงเอาจริงแล้วเคยมาแล้วนะเอาล่ะนะนี่ก็คือต้อตอบสิ่งเราช้าเกินไปหนึ่งเมานะจะเมาแอลกอฮอล์ใช่ไหมเมาเหล้าเมายานี่แหละเมายาบ้ายาแมวอะไรเขาเนี่ยเมาเหล้าเมาสุรานี่นะครับเห็นไหมครับไม่มีคดีใช่ไหมบ้านเมืองเราเห็นไหมใช่ป่ะขับรถรู้ชื่ออะไรรู้แค่นั้นอย่าสนใจขับแล้วก็บินไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่เคยสนใจเลยจริงลุงไม่เคยสนใจนะใครจะไปขับขี่รถรู้ขนาดไหนไม่เคยสนใจเลยให้เราอะไรก็ได้ถึงปลายทางได้ก็แล้วกันซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดใช่ไหมเราต้องการตรงต่างหาก
จะปลอดภัยไม่ปลอดภัยอยู่ที่ตัวเราเป็นคนขับใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเราคนไหนที่รู้ตัวว่าช้าอย่าขับรถนะครับจำด้วยสองก็คือพวกกินยาบังคับให้หลับนี่แหละครับกินยาบังคับให้หลับร้อน กินยาบังคับให้หลับร้อนร้อนกินยาบังคับให้หลับว่าแล้วก็หลับคาพรมอะไรหลับในเคยรู้จักหลับในไหมครับลุงเนี่ยในเรื่องหลับในเนี่ยโหเกือบชนต่อหม้ออะไรล่ะสะพานไอ้โทเวเนี่ยจะไปดอนเมืองเนี่ยจะไปถึงหลักสี่ยุคนั้นโหอะไรจะถึงอยู่แล้วประมาณสักสองถึงกิโลเดียวถึงบ้านประมาณกิโลเดียวนะอ่ะน้อยหน้านิดเดียวเนี่ยครับมันวูบไปเลยพี่เพราะฉะนั้นถ้าง่วงปุ๊บอย่าเด็ดขาดนะครับจำได้ครับภาษานี้อย่างง่วงถ้าง่วงปุ๊บอย่าเด็ดขาด 100% นะครับเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวก็เพราะว่าลุงไปเจอประสบการณ์ตัวนั้นแล้วจึงมีโอกาสมาเล่าให้ฟังไม่งั้นก็หมอดมวยมรณังวาตาสังขาราธรรมากุศลธรรมะข้าป่าหญ้าคากระตงเสาหม้อต้นเสาต่อหม้อของสะพานยกระดับทางยกระดับโทรเวนะที่จะไปดอนเมืองนั่นแหละจะหลักสี่ก็ได้ประสบการณ์นั้นมาหลับไม่ได้เด็ดขาดทีนี้ทำไงจะป้องกันไม่ให้ตัวเองหลับทีนี้ครับมาแล้วนะทีนี้งับอากาศตามสไตล์ของเต้นแมนง่วงปุ๊บงับเลยกันนานเดี๋ยวก็เบิร์นเดี๋ยวก็จะอะเลิร์ตเข้ามันเองมาเราแก้ได้แล้วมันจะไปยากอะไรเถอะง่วงปุ๊บกินอากาศเป็นยาปุ๊บกินน้ำเป็นยาปุ๊บจบข่าวเลยใช่ไหมครับถ้ามันยังไม่ฟื้นไม่ได้ก็จอดรถดีๆนะครับล้างหน้าล้างหนวดกระโดดรถเต้นแรงเต้นกาเอาซะหน่อยนะเสียเวลานิดหนึ่งเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับเสียหน่อยเดียวเองประมาณสักไม่เกิน2นาทีก็ยืดเส้นยืดสายหน่อยก็เลิศขึ้นมาไปต่ออย่าฝืนเด็ดขาดนะ 100% นะครับเรื่องแวบเดียวเองนะให้รู้ไว้พังมาเยอะแล้วอีกหน่อยหน้าถึงปลายทางหน่อยนะโหที่ไหนได้พระเอกตายตอนจบเลยนะนะแจ้งเพื่อปลดแสบนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับแล้วสุดท้ายมีไหมเนี่ยเดี๋ยวนึกก่อนข้าพเจ้าให้ปลอดภัยเนี่ยมันน่าจะมีอีกหนึ่งรวมความแล้วเรื่องของความรู้สึกในการขับรถนะฮะเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับรถนะฮะแล้วก็ปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเรานะเดียวคนนั้นจะปลอดภัยทีนี้คำว่าสิ่งเราบนถนนมันมีตั้งเยอะนะอย่างเช่นขับตามชาวบ้านเข้าไปเป็นพวงเป็นฝูงนี่เป็นต้นเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะเป็นพวงเป็นฝูงเลย4-5คันเลนเดียวกันมากคนละเลนบ้างอันนี้ต้องแยกส่วนเรื่องสายตาต้องใช้กันเยอะมากนะครับขับรถจริงๆแล้วสายตาถ้าหากว่าจะประมวลแล้ว 100% เนี่ยตาต้องใช้ถึง 80% นะครับความรู้สึกจริงๆเนี่ยใช้ประมาณ 10% จริงๆความรู้สึกเป็น90เข้าไปแล้วนะนอกนั้นก็แวดล้อมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็จะปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีประการชนิดแหละ จบข่าวง่ายลูก